เด้อวันนี้ธันวาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับวันนี้ธันวากับพี่โบต้ามาให้อาหารปลาอยู่พระธาตุนาดูนสาธุก่อนชี้ขอพรก่อนอธิษฐานก่อนมีโชคมีลาบเด้อมื้อนี้ไปเขาพรรษาน้ำหลวงปู่ถุงมากเห็นนั่นปรากฏการพญานาคท่านว่าให้อาหารปลาให้โชคให้มานเด้อโชคมันมานทำบุญแล้วก็ทำทานด้วยทำทานให้อาหารปลาลูกสาวก็มาสาธุก่อนสาธุโชคมันมานเพราะมันจะโดดใส่แล้วทีเนี้ยไปปลามาแล้วเดี๋ยวโยนมันลนผิงอ่ะพี่เอียกให้อาหารปลาอยู่พระธาตุนาดูนวันนี้วันช่วงเทศกาลเขาพรรษาพี่น้องโชคมันมาเด้อให้อาหารปลาลูกหลานพวกลูกก็อยากทำบุญแล้วก็ทำทานมาตัวบักไงพี่น้องเอาวันถ้าปลาแม่อาหารได้วันมากินเยอะจังเยอะไหมให้เยื่อองค์พระธาตุหน้าดูนทำบุญแล้วก็ทำทานข้อปัญษาให้อาหารปลาแม่น้องหมาแม่น้องหมาเทไปทางโน้นลูกเทนิดนึงเทไปไกลเทออกไปไกลๆหน่อยเทนิดเดียวเทน้องเลี้ยวเห็นได้ไหมไปลูกไปหมาก็กินน้ำหัวอาหารปลามันหอมไปน้องเทไก่พูดออกไปได้แต่เขาอยากกินอยู่ตรงนี้ปลาปลาตัวอีกนี่มันเยอะเลยคุณโอ้คุณไปถึงญี่ปุ่นกันนี่เนื้อตัวใหญ่ๆมาเลยท่านมาโบต้าเขามาอยากเอาหญิงเนี่ยไม่ใช่มันอยากกวนเฉยๆเห็นปลาก็อยากกวนแม่ปลาไปยังกับโบสาวเดี๋ยวแท่มองเดียวที่เราลูกมันตาเท่ละไอเขาไปแล้วเท่ดีๆเท่ลงตามๆเดี๋ยวเท่ไปสูงกว่านั้นแสดงว่าคนเลี้ยงหลายแล้วปลาก็เลยไม่ค่อยคุ้มปลาไม่ใช่ตัวใหญ่ๆเท่บางกินบ่ก็กินอยู่กินแม่แต่กินนิดเดียวอ่ะกินแต่แบบอยากได้เยอะๆไงอยากให้เทให้เยอะๆแล้วตัวใหญ่ๆเดินในรูงป่าไม่เป็นตัวน้อยๆเด้อเนี่ยตัวใหญ่มากนี่มันกินในนี้เนาะแม่อย่าหอบถุงจีอย่าหอบถุงครับเทลงก้นให้อาหารปลาหลายปลาก็เลยยิ้มข้ามกินก็ข้ามกินก็ค่อยยิ้มนะแต่ก็เลยบ่ค่อยมีปัญหาตัวใดท่านยิ้มก็ยิ้มตัวใดยิ้มแล้วแล้วไปปกติจะมาตึม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 เอากินเวิร์ดเลยเนี่ยนู่นนะตรงนู้นตั้งเยอะไม่ต้องให้แล้วลูกมันไม่กินเสียดายไว้ให้ปลากินมันก็เคยชินว่าเคยได้เฉยๆแต่เขาไม่กินอันว่าเห็นนี่ยังว่างหันแต่เห็นพญานาคแล้วต้องเอาให้หน่อยเอาแล้วแต่เอาให้เดินอยากได้ก็อยากเอาวางลงบ้างใส่ถุงกันเออมีโบต้าทันวามให้อาหารปลาครับกินได้แล้วเนี่ยโชคขอมาให้อาหารปลามีกินมีใช้ขายดีมีเงินมีทองเด้อหลวงปู่เด้ออาหารปลาไปไหวหลวงปู่